รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของเมืองไทยคุณเจนนิเฟอร์คิมค่ะพี่ผู้จะหาเงินไปทำอะไรเลี้ยงผู้ชายเหรอไม่นะเคยนะเคยเหรอพอโตขึ้นคนเรามันก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะมินว่าการที่เราจะเดินทางได้เนี่ยเราต้องมีหนึ่งเวลาถูกเงินถูกสุขภาพถูกแล้วก็ความกล้านี่สี่อย่างวันใหม่สัปดาห์ใหม่กับพิธีกรคนเดิมกาละแมพัชรศรีเป็นจมมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะคะเราเจอกันค่ะโอ้วันนี้นะคะดิฉันมีรูปน่ารักน่ารักมาฝากค่ะเวลาเราไปเมืองนอกนะดิฉันชอบนะชอบอะไรรู้ป่ะสังเกตคนกับหมาเวลาจุงกันมานะจุงกันมานะอุ้มกันมาอย่างนี้นะมันมีความประหน้าประหลาดใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคนกับหมาชอบหน้าเหมือนกันน่ะเอ้าคุณต้องสังเกตนะดิฉันเป็นอะไรไม่รู้ผู้ชายหล่อนะไปดูหน้าหมาคิดดูหน้าคนจะไม่ค่อยดูมันมีความละไม้คล้ายกันเอาคุณดูนะคือเห็นมั้ยเจ้าของกับหมาทำไมหน้าไปเหมือนกันดิฉันก็ไม่เข้าใจมันไม่ใช่แค่ทำแลบลิ้นแล้วเหมือนนะคุณต้องดูคิ้วตาจมูกหูผมอะไรเงี้ยมันดูคล้ายกันไปหมดเลยนี่ไงมันไม่ใช่แค่เรื่องความดำนะมันรวมในองค์หน้าพอมันรวมกันปุ๊บเราไม่เข้าใจทำไมเดี๋ยวอ้าทำไมอ่ะทำไมเราถึงเลือกหมาที่หน้าคล้ายเราไปหน้าคล้ายหมาหรืออะไรไม่รู้ดิฉันก็ลองหาคนไทยนะคนไทยก็ไม่แพ้นะนี่เลี้ยงนกฮูกหน้าอย่างเหมือนนกฮูกเลยอ่ะเออดูสิมันประหลาดไหมล่ะคนเราอ่ะดิฉันหาคำตอบมานานมันหาคำตอบไม่ได้เอาดูสิอ่ะหลับเป็นหมาเลยอ่ะคือจะบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเรากับสัตว์เลี้ยงหน้าคล้ายกันอย่างที่ดิฉันบอกอ่ะไม่รู้ว่าอะไรมันเริ่มก่อนว่าเราอ่ะไปเอาสัตว์มาปุ๊บแล้วเราเลือกมันเพราะว่ามันมีความละไม้คล้ายกับเราอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงกันไปปุ๊บเราไปเปลี่ยนตัวเองให้มันเหมือนสัตว์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คิดว่าตัวเองกับสัตว์เลี้ยงหน้าละไม้คล้ายกันเหลือเกินขอให้ส่งกันมาเอาหน้าแนบหน้าเลยนะจะทำท่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่หมาแมวกระต่ายหนูหมูวัวควายอีเห็นเก้ง เลี้ยงอะไรคุณถ่ายรูปมาดิฉันอยากเห็นสัตว์เลี้ยงกับคุณว่าหน้าละไม้คล้ายกันขนาดไหนรออยู่นะคะของรางวัลก็รออยู่เช่นเดียวกันสามารถแชร์กันมาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook กะละแมทีวีหรือว่าทาง Instagram กะละแมทีวีเช่นเดียวกันแล้วแฮชแท็กค่ะว่ากะละแมทีวีนะคะรูปมันก็จะมารวบรวมอยู่ในที่เดียวกันเลยดิฉันรออย่างใจจดใจจ่อ